เปิดนาทีเลิกราตรงๆร่ำไห้มาขอสมรักช่วยอึ้งสาวโชว์รูปส่งต่อถึงเบสเขาทำอะไรมีหลักฐานจับไม่ได้เบสเขาไม่พูดหรอกเปิดนาทีเลิกราตรงๆร่ำไห้ขอให้สมรักช่วยอึ้งผู้หญิงถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนเผยสัมพันธ์กับตรงๆแล้วเขาส่งมาให้เบสต่อประเด็นร้อนแรงปมเลิกราเบสรักวานีคำสิงลูกสาวบาสสมรักคำสิงกับพระเอกดังตรงๆเดอะสตาร์หรือตรงๆกฤษกรหลังจากล่าสุดวันที่18เมษายน2566พ่อของฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของลูกสาวและการเลิกรากับตรงๆครั้งนี้มีทั้งปัญหาทั้งเรื่องผู้หญิงพฤติกรรมไม่แมนต่างๆโดยหลังถูกจับตาเหมือนเลิกราสุดท้ายก็จบกันจริงๆกระทั่งเบสโพสต์ประกาศโสดเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาโดยตอนหนึ่งสมรักเผยว่าตอนแรกเราไม่รู้นิสัยเขาแล้วลูกสาวเราคบตอนแรก3วันดี4วันไข้เราก็ปลอบประโลมทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ได้อยากให้เลิกหรอกเมื่อคืนตรงๆก็มาร้องห่มร้องไห้กับผมจะให้ช่วยยังไงทุกอย่างเวลาพูดเวลาปรึกษาพ่อก็บอกหลายครั้งแล้วเคยทําตามไหมก็ไม่เคยทําตามจนเขาหมดความอดทนแล้วอีกอย่างหนึ่งการคบกันแบบ3วันดี4วันไข้ก็ตอนที่เล่นละครดังๆเรื่องคุณชายก็เปลี่ยนไปตรงๆก็บอกว่าช่องบีบผมคือเหตุและผลมันไม่เพียงพอคือเป็นเขาทำอะไรมีหลักฐานจับไม่ได้เบสเขาไม่พูดหรอกแฟนคลับเขาเยอะอย่างผู้หญิงเขาถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนเผยสัมพันธ์กับตรงๆเลยมีแต่ป้องกันทีเรื่องอย่างนี้ตรงๆเขายังมาบอกว่าพ่อช่วยหน่อยจะไปช่วยยังไงหัวใจคนมันบังคับกันไม่ได้ก็ถือว่าทำบุญมาร่วมกันอนาคตข้างหน้าถ้าไปเจอคนใหม่ไปเจอครอบครัวใหม่ก็ต้องเอาข้อที่พ่อเตือนไปปรับปรุงตัวเองคบผู้หญิงมันต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายรู้จักน้ำเพชรละดาอดีตผู้เข้าประกวดมิสแกรนนางแบบเปิดโพสต์ล่าสุดหลังตกเป็นข่าวใหญ่มากๆนางงามเวทีดังทำความรู้จักน้ำเพชรละดาอดีตผู้เข้าประกวดมิสแกรนสุพรรณนางแบบเปิดโพสต์ล่าสุดกำลังเป็นข่าวคลึกโครมอยู่ในขณะนี้สำหรับน้ำเพชรละดาแสงสกุลอดีตนางงามเวทีดังหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งอุ้มชาวจีนเรียกค่าไถ่กว่า4ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวันที่17เมษายน2566พลตำรวจตรีนพสิงห์ภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการน.พร้อมพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสสบชน.นำกำลังเข้าตรวจสอบห้องพักในพื้นที่สน.ทองหล่อจับกุมตัวนางสาวเพชรละดาแสงสกุลหรือน้ำเพชรอายุ24ปีอดีตผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์จังหวัดสุพรรณบุรีปี2020และแฟนหนุ่มชาวไทยพร้อมรถหรู BMW นั้นสำหรับประวัติของน้ำเพชรหรือเพชรละดาแสงสกุลเป็นผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์สุพรรณบุรีหมายเลข8เกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมอายุ24ปีสาที่คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพทั้งนี้ในการเข้าประกวดน้ำเพชรได้รองชนะเลิศอันดับที่4มิสแกรนด์สุพรรณบุรี2020ขณะที่ปัจจุบันนอกจากเจ้าตัวมีอาชีพเป็นนางแบบแล้วยังเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ก่อนตกเป็นข่าวใหญ่ถูกจับกุมดังกล่าวโดยช่องทางการติดตามเฟซบุ๊กเพชรดาสังสกุลติ๊กต็อกนามเทคขีดล่าง NT Instagram นามเป็กนีทีพบว่าน้ำเพชรโพสต์ล่าสุดทาง Facebook เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาในชุดว่ายน้ำโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงข่าวล่าสุดด้วยธีรชัยพปช.ร.ชี้เงินดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อไทยส่อทำไม่ได้ขัดกฎหมายธีรชัยพปช.ร.ที่วันที่18เมษายน2566ที่พรรคพลังประชารัฐพปช.ร.นายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายพรรคพปช.ร.แถลงถึงนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ว่าที่ออกมาพูดนั้นเป็นจุดยืนส่วนตัวไม่ใช่นโยบายของพรรคพปช.ร.เนื่องจากเป็นโครงการที่มีคนสนใจจำนวนมากตนจึงดูในรายละเอียดแล้วมีความเห็นว่าเป็นโครงการที่มีอุปสรรคหลายประการทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้จริงนายธีรชัยกล่าวต่อว่ามีปัญหาที่คิดว่าจำเป็นจะต้องพิจารณาและต้องแก้ไขปรับปรุง3ประการได้แก่ 1. โครงการออกแบบให้ส่งเหรียญเข้าไปในกระเป๋าดิจิทัลเป็นแนวคิดเหมือนกับการใช้คูปองให้ประชาชนนำไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการลักษณะอย่างนั้นเป็นการใช้รอบเดียวแต่แนวทางในการออกแบบเหรียญดิจิทัลเพื่อไทยนั้นเป็นเหรียญที่สามารถนำมาชวนชำระหนี้ระหว่างประชาชนด้วยกันได้นายธีรชัยกล่าวอีกว่าในความเห็นตนลักษณะดังกล่าวเป็นการออกเงินตราอย่างหนึ่งเมื่อมีสภาพเป็นเงินตราจะเข้าข้อบังคับของพ.ร.บ.เงินตราพ.ศ.2501ประเด็นนี้อาจจะเป็นอุปสรรคจึงคิดว่าควรจะต้องศึกษาเพื่อจะหาทางออกให้เรียบร้อยก่อนนายธีรชัยกล่าวต่อว่าส่วนในแง่กฎหมายนั้นระบุไว้ว่าการออกอะไรที่เป็นเงินตราผู้ออกสามารถขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแต่เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่จะอนุญาตให้เอกชนรายใดรายหนึ่งอนุมัติสิ่งที่เป็นลักษณะเงินตราทำไม่ได้เพราะพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศที่บัญญัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์เดียวที่มีอำนาจในการออกเงินตราจึงขอแนะนำให้ไปศึกษาหาทางแก้ไขไว้แต่เนิ่นๆนายธีรชัยกล่าวอีกว่า 2. เหรียญดิจิทัลออกแบบให้เป็นบล็อกเชนโดยมีการเก็บข้อมูลในการใช้จ่ายของผู้ใช้จำนวนมากถึง54ล้านคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาเนตจากเจ้าของข้อมูลก่อนถ้าเปิดให้เอกชนรายใดรายหนึ่งสามารถล้วงลึกเข้าไปในข้อมูลของการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน54ล้านคนได้จะเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าในการตลาดมีความเสี่ยงที่จะรั่วไหลและถ้าเกิดรั่วไหลขึ้นมาจะเป็นอันตรายต่อประชาชนนายธีรชัยกล่าวต่อว่า 3. ตนมองดูว่ารัฐบาลน่าถึงเวลาจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประเทศไทยเพราะขณะนี้มีแนวโน้มในการดำเนินการในระดับสากลที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจดิจิทัลฉะนั้นรัฐบาลน่าจำเป็นต้องรับมือหลายประการนายธีรชัยกล่าวอีกว่าตัวอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนเป็นครั้งแรกที่กองทุนระหว่างประเทศ IMF ประกาศจะตั้งเหรียญดิจิทัลขึ้นมาให้มีการแลกเปลี่ยนกันข้ามพรมแดน
ในขณะที่การค้าของประเทศไทยจะต้องมีการค้าขายที่สัมพันธ์กับจีนมากขึ้นในอนาคตบทบาทที่ไทยต้องคำนึงถึงคือเงินดิจิทัลหยวนของจีนที่จะใช้อำนวยความสะดวกในการค้าขายระหว่างไทยกับจีนจึงต้องคิดและวางแผนนายธีรชัยกล่าวต่อว่าอีกทั้งเวลานี้โลกแบ่งเป็นสองค่ายคือค่ายตะวันตกและค่ายบริกส์ที่มีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้ค่ายบริกส์ศึกษาทำเงินดิจิทัลเพื่อจะหลีกออกไปจากสกุลดอลลาร์ไทยจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการทำเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรับมือการวางแผนตรงนี้นายธีรชัยกล่าวอีกว่าตนดูแล้วไม่สามารถวางแผนโดยใช้เหรียญดิจิทัลเพื่อไทยที่ออกโดยเอกชนรายใดรายหนึ่งได้เพราะการขายโดยใช้เหรียญดิจิทัลที่ออกมาโดยบริษัทเอกชนเป็นประเด็นในทางกฎหมายและธรรมาภิบาลอยู่หลายจุดในความเห็นผมถ้าไม่ดำเนินการป้องกันตั้งแต่ต้นๆพอเดินแล้วจะสะดุดและเดินไม่ได้ผมมีข้อกังวลว่าโครงการอันนี้จะปฏิบัติไม่ได้จริงนายธีรชัยกล่าวเมื่อถามว่าโครงการนี้เสี่ยงจะเกิดความเสียหายเหมือนโครงการรับจำนำข้าวในอดีตหรือไม่นายธีรชัยกล่าวคงไม่เกิดความเสียหายเพราะอาจจะไม่เกิดเลยไม่ได้เดินหน้าเพราะถือเป็นเงินตราอย่างหนึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายย้ำว่าองค์กรเดียวที่มีสิทธิและอำนาจในการออกเงินตราให้กับประเทศมีแค่เฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าไม่ดัดแปลงจากเอกชนให้เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยออกจะเดินหน้าได้ยากถ้าเดินหน้าไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นI'm not the only one.